Fly and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข SME D Bank ฮักแห่งๆดูแลด้วยใจเคียงข้างเติบโตไปด้วยกันผลักดัน SME คนตัวเล็กแม้เคยปรับโครงสร้างหนี้ก็สามารถกู้ได้สินเชื่อเท่าแก่ 4.0 ดอกเบี้ยพิเศษสุดเพียง 0.08% ต่อเดือนให้กู้สูงสุด1ล้านบาทนาน7ปีผ่อนชำระเพียงวันละ410บาทเท่านั้นแจ้งขอรับการสนับสนุนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน SME D Bank สอบถาม Call Center โทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารขอถามหน่อยว่าแน่ใจแล้วหรอว่าความรู้ที่มีอยู่เพียงพอแล้วที่จะลุยตลาดหุ้น มาเติมเต็มความพร้อมก่อนลุยสนามจริงลดความเสี่ยงเรื่องขาดทุนเอาพอร์ตของคุณมาแก้ไขให้เป็นกำไรภายใน2นาที wow. จะทำให้คุณรู้ว่าควรทิ้งหรือจะถือต่อกับหุ้นที่คุณมีอยู่กับพี่ก๊อฟวิริยาลาภมรัตนะผู้เชี่ยวชาญการลงทุนมากฝีมือที่นักลงทุนต่างให้การยอมรับวันนี้คือของจริงกับโครงการยกระดับนักลงทุนรู้อย่างเป็ดเก่งอย่างปราดกับวิริยาลาภมรัตนะ yeah. ในวันเสาร์ที่27 เมษายน 2562สอบถามรายละเอียดได้ที่0864902823หรือ LINE ID @blmi แล้วคุณจะรู้ว่าตลาดหุ้นไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเข้าใจช่วงชี้ช่องรวยดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันมานัฐการบุญสอนสำหรับความรู้การลงทุนในวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะฮะเดือนมีนาคมวันจันทร์ที่11เดือนมีนาคมกับเวลา11นาฬิกา11เท่านั้นเองนะฮะวันนี้วันเดียวตลาดนู้นเอางั้นเดียวเลยฮะเด็ก1-1อัน1-1อ่ะ1-1อ่ะกับทางด้านคุณมงคลพ่วงเพตรานะฮะนักทุนก็เกาะติดสถานการณ์ความรู้การลงทุนกับคุณมงคลตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะคุณมงคลจากด้านบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST นั่นเองนะคะก็มาเจอกับคุณผู้ฟังนักลงทุนในรายการ Business Line and Life ในช่วงหุ้นทิมตาตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาทุกวันจันทร์นั่นเองนะฮะค่ะสำหรับวันนี้เองนะฮะเรื่องราวของตลาดหุ้นไทยก็ต้องบอกได้ว่าตลาดหุ้นไทยก็เปิดมายังเป็นสีเขียวอยู่ในช่วงเช้านี้นะฮะแล้วก็เสียวๆเสียวๆเว้ย1629นะฮะจะยันอยู่ไหมนะครับยันอยู่ไหมนะคะนักทุนอย่าลืมนะนักทุนคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการนะฮะถ้าเห็นว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับนักทุนก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปที่หน้าของท่านเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลความรู้กับนักทุนในตลาดหุ้นไทยได้รับรู้ไปด้วยกันนั่นเองนะฮะก็มีการซื้อขายมากที่สุดอันดับหนึ่งปตท.เมื่อเช้าก็ยังเขียวๆอยู่แต่11นาฬิกาเป็นสีเหลืองแล้ว PTTGC อันดับ2แล้วก็ BEM BTS 2B นี่ก็วิ่งขึ้นมาเช่นกันครับตอนนี้ก็ลงนะแล้วก็ลง BEM นี่จะลง10บาทอีกหรือเปล่านี่ไอ้ BEM นะคนลุ้นกันเรื่อง CP นะใช่ๆนะคุณผู้ฟังนักทุนที่ติดตามรายการสำหรับนักทุนที่ติดตามรายการ Business Line อะไรที่ท่านต้องการข้อมูล Financier Hero Application ที่สามารถตามดูแนวรับแนวต้านได้อย่างง่ายๆเลยนะคะนักทุนให้ Inbox ขอมาได้เลยนะ Inbox ขอมาได้เลยนะเดี๋ยวพอรอบที่ผ่านมาให้กับแขกให้กับนักทุน VIP พี่ม่อนหมดไปละนะส่วนท่านที่ไม่ใช่ VIP ไม่เป็นไรท่าน Inboxชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับนะเดี๋ยวพี่ม่อนก็จะได้ไปขอให้กับนักทุนได้ใช้ฟรีกับทางด้านฟินแลนเซียนั่นเองทดลองใช้ฟรีกันจะได้หาทุนเจ้าแนวรับแนวต้านไปด้วยกันนะวิธีการตามนะก็จะได้ติดตามแอปพลิเคชันในการช่วยเหลือเป็นเครื่องมือให้กับนักลงทุนได้ตามต่อเนื่องอินบ็อกซ์ขอมาได้เลยนะผ่านช่องทาง Facebook Live ของรายการนั่นเองเอาล่ะในช่วงนี้เราจะไปพูดกันในช่วงแรกนะคะกับทางด้านคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติค่ะทางด้านผู้บริการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับวันนี้พี่อยู่กับพี่อู๊ดนะคะครับสวัสดีครับพี่อู๊ดครับเห็นพี่อู๊ดเขาอยากคุยอะไรกับคุณอ๋องเชิญกับพี่อู๊ดค่ะครับแค่ขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับรางวัลนะครับก็เก่งมากครับโอ้ขอบคุณครับพี่พี่อู๊ดชวนไปอยู่ที่โรกดินั่นโอ้ยไปเปล่าไปเปล่าเก่งขนาดนี้ชวนไปเลยโอ้ยกลายเป็นมือในกลุ่มวงการไ
ผมก็เขินแย่เลยครับพี่โอ้โหขาดตัวขึ้นเลยขาดตัวขึ้นเลยโอ้โหครับพี่ก็เมื่อไหร่จะเลี้ยงครับแล้วเมื่อไหร่จะเลี้ยงโอ้เดี๋ยวให้พี่มอนเลี้ยงผมก่อนละกันพี่มามาเดี๋ยวพี่เลี้ยงเลยคอหมูสามชั้นนะนะเดี๋ยวให้เจ้ามันแวะซื้อหน้าสอนอปทุมวันให้กินอ่ะครับผมก็ชอบกันนะมันก่อนก็เอาลูกถ่ายคุณอ๋องเขารับรางวัลถ้วยเขาถือเขาเรียกว่าถืออะไรคุณอ๋องเป็นแก้วเป็นแก้วเขาเรียกอะไรลูกเป็นแก้วหรือเลสเป็นรางวัลออสการ์เขาเรียกว่าอะไรคุณอ๋องมันเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันพี่ที่วันนั้นคุณถือแล้วถ่ายรูปมาเห็นคอคุณสามชั้นเลยอ๋อบริวารเยอะบริวารเยอะบริวารเยอะรางวัลน่ารักมากเลยคุณอ๋องถือรางวัลแก้วปอกไว้นะทั้งทุนก็ดีใจนะเพื่อนๆพี่น้องก็มีน้องเก่งๆก็เผื่อไว้ทั้งทุนนะตามกันไปอ่ะเชิญละคุณอ๋องวันจันทร์เนาะวันนี้วันที่11มีนาคมเนาะวันจันทร์นะครับผมครับวันจันทร์ก็เดี๋ยวอีก 4-5 วันนะครับลุ้นกันใหม่ลุ้นอีกทีหนึ่ง16มีนาคมครับ16มีนาทำไมคะทำโซนทักเวลาของคุณอ๋องใช่ไหมฮะใช่พี่มันจะมีไทม์ไซเคิลตอนประมาณบ่ายสี่โมงพี่วันเสาร์อะครับไทม์ไซเคิลมันประมาณบ่ายสี่โมงพี่อาจจะแบบโอ้จะจุดหุ้นจะขึ้นหมายถึงหุ้นจะขึ้นหุ้นจะขึ้นวันเสาร์หุ้นจะขึ้นวันเสาร์เปล่าพี่วันหวยออกไงหมอทำไซเคิลวันหวยออกแหมใช่ครับผมครับวันที่16วันนั้นออกแบบแจ็คพอตแตกหรือออกถูกหวยกินหรือถูกหวยอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ดวงพี่ครับหวยออกนี่จะหวยกินหรือหวยอะไรพี่ก็ของใจน่าจะได้แหละหวยจะถูกหวยหรือว่าจะถูกหวยกินถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรพี่แต่ถือว่าเราช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ช่วยสาธารณกุศลช่วยเหลือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้มีรายได้เข้าไปช่วยอะไรเดียสลากกินแบ่งช่วยทีวีช่องไทย PBS มั้งช่วยพวกโรงพยาบาลช่วยอะไรต่างๆเยอะแยะหลายหลายหน่วยงานทำบุญกับสลากกินแบ่งรัฐบาลจ้ะวันที่16บ่ายสามโมงครึ่งทำไซเคิลของเราใช่วันหวยออกได้อ่ะถ้างั้นเองตลาดหุ้นไทยที่จะออกวันที่16น่าจะออกแบบไหนออกบนหรือออกล่างคะออกบนหรือออกล่างน่าจะหวังไปในทางด้านบนนะครับออกบนเลขบนด้านบนเท่าไหร่คะด้านบนถ้าประมาณ16.45ก่อนละกันสเก็ตแรกครับทำไมน้อยจังอ่ะตั้งหลายวันเนี่ยออกมาแค่16.45 16.45 150มันต้องอาจจะเปลืองเวลาหลายวันในการย้ำถามก่อนไงครับพี่วันสองวันเนี่ยแล้วพอมันขึ้นมันก็อาจจะเป็นปลายสัปดาห์มันก็ทำให้ระยะทางแค่เบาๆ16.45 16.50อย่างเงี้ยครับหนึ่งเลขที่ออกช่วงวันที่16นะ1650กับ1645นะกรอบทางด้านตลาดหุ้นไทยนะทั้งทุนครับผมแล้วกรอบล่างเลยจ้าเต็มที่ก็ประมาณ 1,600 จุดงวด1600นะครับผมครับ1600น่าจะเป็นกรอบที่เป็นจุดรองรับได้นะครับหนึ่งทุนตัวเลขที่พูดนี้ไม่ใช่ตัวเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลนะนี่ตัวเลขตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะฮะครับก็เห็นก็เป็นจุดในการหน้าเข้าซื้อสะสมหรือว่าก็คือตัวเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันครับผมจุดสะสมไว้ก่อนนะซื้อไว้ก่อนเพราะว่ามองเนี่ยคือในส่วนของตัวคือตอนนี้ที่ทางฟันโพตัดก้าก็ยังดูไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ที่แบบมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนุนได้ในภาคหน้าเนี่ยก็คือฝั่งสถาบันในประเทศนะครับที่มองว่าเหมือนแบบ
ตัวประเด็นความกังวลเรื่องการตัดสินยุบพรรคเนี่ยมันผ่านไปละนะครับดังนั้นเนี่ยเงินมันน่าจะเข้ามามากขึ้นนะครับเพื่อทำให้ดัชนีเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับผมฮะแล้วก็บวกกับ 1,600 มันก็เหมือนกับเป็นแนวรับทั้งที่นี่เข้าหรือว่าแนวรับทางปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับที่กระจายประมาณค่าเฉลี่ยของ PE นะครับบวกกับตลาดหุ้นต่างประเทศน่าจะเป็นการพักตัวเพื่อปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับตอนนี้มันเหมือนมีปัจจัยกระตุ้นขายแรงขายไอ้พวกปิดบ้างเพราะตลาดมันขึ้นมาเยอะนะครับก็เป็นพวกแบบตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่มันออกมาเป็นสัญญาณชะลอตัวหรือหดตัวอย่างเงี้ยนะครับให้กระตุ้นแรงขายทำกำไรนะครับแต่ถ้าดูอีกมุมนึงก็เหมือนเป็นตัวเร่งให้ทางทั้มแล้วก็สิ่งที่ผิงเนี่ยตกลงกันได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ายังทำให้ไอ้ตัวสงครามทางการค้าเนี่ยมีเยอะต่อไปก็อาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจหรือว่าจีนตอนนี้ก็พวกส่งออกก็ปรับตัวลงนะครับแต่ชนีการปิดก็เป็นสัญญาณหดตัวทางสหรัฐก็อาจจะยังไม่อยากให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวเพราะว่าเลือกตั้งก็สมัยหน้าละก็จะไปลดคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ได้นะครับเพราะนั้นในเดือนนี้อาจจะมีการตกลงสงครามยุติสงครามทางการค้าได้หรือแบบมีการประชุมสุดยอดของทรัมป์แล้วก็สิ่งที่ผิดในการบรรลุข้อตกลงนะครับตลาดน่าจะมองว่าน่าจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ดีแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยที่กลับมาหนุนพัฒนาได้นะครับในครับข้างหน้าแล้วก็โฟของต่างชาติที่ยังไม่ดีก็มีโอกาสจะไหลกลับเข้ามาเพราะภาพรวมในปีนี้ก็มองได้เป็นทิศทางคนโฟไหลเข้ามามากกว่านะครับหนุนดัชนีให้ปรับตัวขึ้นได้นะครับครับอันนี้ก็ประตูภาพตลาดก็อาจจะอดทนหน่อยทีนี้มันจะนิ่งๆอ่ะนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันต้องย้ำๆฐานก่อนนะครับเพื่อเป็นภาพการเส้นตัวกับอาจจะแกว่งในกรอบสักประมาณครับ1638ค่ะกรอบล่างประมาณ1625 1630อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเริ่มทะลุ1638ไปได้เนี่ยทิศทางมันจะชัดขึ้นสำหรับภาพการเปลี่ยนแนวโน้มไปปรับตัวขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือเซตครับพี่ถ้าพูดถึงเซตแล้วมันจะมีสถาบันแห่งหนึ่งคุณอ๋องเขาใหญ่กว่าคุณอ๋องเยอะมากเลยฮะครับใครนะพี่โอ้โหคนนี้คุณอ๋องต้องร้องแบบสวัสดีค่ะเขาใหญ่จริงครับคุณอ๋องเขาระบุว่าอินเด็กซ์ไทยในปีนี้น่าจะได้ผ่าน900จุดอ่ะคุณอ๋องได้ยินปั๊บเนี่ยถ้าคุณอ๋องไม่เชื่อคุณอ๋องออกจากบริษัทเลยคุณอ๋องต้องเชื่อเชื่อพี่เชื่อครับผมครับเชื่อพี่อยากรู้ใช่ไหมว่าใครอ่ะทำไมพี่ม่อนบอกว่าคุณอ๋องต้องเชื่อและต้องยอมเขาใครต้องยอมเลยใครครับผมโอ้โหใครกล้าถามด้วยเหรอเนี่ยคุณอ๋องเดี๋ยวพี่ตอบให้เลยนะครับนะคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ติดตามรายการพี่ม่อนนะดูสิว่าคำตอบเนี่ยคุณอ๋องต้องยอมหรือไม่ยอมถ้าไม่ยอมนะคุณอ๋องอยู่ไม่ได้เลยจะบอกให้ครับผมครับเจ้านี้เขาต้องไม่รู้อีกอย่างไม่อุ่นเครื่องก่อนขู่คุณอ๋องว่าทำไมพี่ม่อนถึงกล้าขู่คุณอ๋องคะนักทุนสถาบันอย่างนี้เขาระบุว่าปีนี้อินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยจะได้ 1,900 จุดมีหลักฐานแล้วด้วยโอ้ครับสถาบันแห่งนี้ก็คือรู้จักไหมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์บลจ.ไทยพาณิชย์โอ้ครับผมอันนี้มีจ.มาด้วยครับยิ่งเชื่อหนักไปอีกครับพี่ครับผมเป็นไปได้กว่าที่คุณอ๋องเชื่อจาก100ต้องให้150ใช่ครับผมเชื่อ200เลยพี่ครับ 200% เลยพี่ครับบลจ.ไทยพาณิชย์ของคุณอ๋องแค่บลอันนี้จ.มาด้วยนะ900จุดครับเชื่อยิ่งเชื่ออยู่พี่ครับผมครับก็เขามีการแจ้งเขาเรียกว่า estimateให้กับนักข่าวฟังที่เชียงใหม่ช่วงวันหยุดใช่ไหมวันหยุดนะฮะบลอต้องจ่อด้วยนักทุนไทยพาณิชย์นั่นเองนะฮะปกติของคุณอ๋องแค่บลอจะเล็กกับจ่อ
จอมันจะมี3ตัวอันนั้นบลจอันนี้บริษัทหลักทรัพย์คุณอ๋องไทยพาณิชย์อันนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์โอ้มันจะยาวนิดนึงเป็นบลจ1,900ครับก็เนี่ยเดี๋ยวก็เขาก็รวบรวมพรรคพวกบลจในการเข้ามาซื้อหุ้นสถาบันซื้อหุ้นมองอินเด็กซ์ไทย1,900จุดถ้าหากสถาบันมองผิดนะสถาบันเอ้ยเงินเป็นแสนแสนล้านอยู่กับสถาบันถ้าผิดอ่ะถ้าผิดนี่พวกบลเล็กกว่าพวกคุณน้องเขาเล็กกว่าคุณน้องผิดไม่เป็นไรแต่ถ้าบลจมองผิดนะสิแต่ปีนี้เงินเศรษฐีทั้งนั้นบลจเริ่มต้นที่ฐานค่อนข้างต่ำค่ะแต่ว่าไม่เหมือนปีที่แล้วฐานสูงแล้วก็ลงต่ำใช่ไหมคุณน้องนะปีนี้เริ่มต่ำบลจน่าจะทำได้ใช่ไหม1,900อ่ะให้มองปิดทำได้ก็ฐานก็มีอยู่แล้วเขาสะสมแถวประมาณ1,550ใช่แล้วเขาไปขายจำที่ไงคือทุนเขาต่ำกว่า1,600ที่ทุนเขา1,600เพราะฉะนั้นให้มองดินเด็กผิดก็ไม่ขาดทุนแน่นะครับนักทุนโอเคนะนักทุนนักเคลียร์นะทำไมพี่ม่อนต้องพูดกล้าพูดกับคุณอ๋องอย่างนั้นถ้าว่าคุณอ๋องต้องเชื่อ 200% อย่าหลอกขายของละ1,900เขาขายแล้วเขาจะถือไว้ทำไมล่ะนักทุนเขาคุณอ๋องบอกแล้วทุนของเขาพันเท่าไหร่นะพันต่ำกว่า1,600เมื่อกี้นี่นะไม่ใช่1,900เขาจะวิ่งซื้อให้นักลงทุนนะ1,900เขาขายให้นักลงทุนเราก็อย่าไปซื้อตีนเราก็ซื้อตอนนี้ครับผมอย่าไปซื้อตอน1,900โอ้ยไปแล้วอะไรเงี้ยจะไปซื้อตามเขาไม่ใช่วิธีการคิดใหม่นักทุนนะเราต้องคิดใหม่เนี่ยคุณดอกของ1,600นี่ต้นทุนถูกๆอยู่แล้วจะไปรอขาย1,900กันโอเคนะนักทุนเข้าใจหรือเปล่าคะหลายท่านอย่าหลอกขายของนะครับ1,900เขาขายอยู่แล้วคุณเดโอ้ยครับโอเคอ่ะหุ้นก็เหมือนเดิมนะคุณอ๋องเครือปตท.นะซื้อสะสมกันตรงบริเวณ1,600นะใช่ครับก็อย่างปตท.เนี่ยประมาณ47เนี่ยก็น่าซื้อครับถ้าแนวเดิมเห็นว่าเป็นจุดแบบแนวหลับอะนะครับที่อย่างปตท .47 สผ.120ลงไป TC ตรงนี้ก็ถือว่าน่าซื้อเหมือนกันนะประมาณ68บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มอื่นๆแล้วอย่าง CPF นะครับก็ต่ำกว่า26นะฮะก็ซื้อได้ตัว TU ใครมีอยู่แล้ว17-18เป็นที่เลยนะครับที่ล่นจุดคัดล้อลงมาถ้าไม่ต่ำกว่าก็ยังมองมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้คือได้ค่ะตัวเดิมตัวเดิมก็แถวประมาณ 5.7 ก็ตัวเดิมแหละนะครับผมฮะซื้อสะสมตรงบริเวณ1,600นะถ้าไม่ซื้อ1,600จะไปซื้อราคา1,900หรอนี่คุณน้องก็บอกครับผมครับใช่ครับผมอ่ะเข้าใจสื่อสารกันตรงใจกันนะนักทุนนะส่วนทางด้านฟิวเจอร์ราคาคุณน้องก็รอก่อนครับคือตอนนี้มันยังแบบเหมือนแค่เซ็ตเนี่ยคือก็พยายามย่ำฐานอยู่นะครับเพื่อจะรอสัญญาณชัดๆตอนนั้นก็เป็นเอ็นจีแล้วก่อนนะฮะจุดที่จะเปิดก็คือต้องยืน1,088ก่อนนะครับซีรีส์ H19ไม่ใช่มันก็ยังแกว่งประมาณแบบกรอบบน1,085 1,086ไม่ผ่านกรอบล่างประมาณ1,076-1,077อย่างเงี้ยครับแกว่งในกรอบอย่างเงี้ยนะฮะก็รอสัญญาณก่อนนะครับก็เบนซีแต่ถ้าเป็นโพซิชันก็คงจะเป็นเลนเปิดรอนั่นแหละเพียงแต่รอจังหวะให้มันชัดๆซึ่งก็คือยืนประมาณสัก1,088นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดมันเริ่มยืนแล้ว1,088เปิดย้อนกลับมาต่ำกว่า1,083คัดลอสนะครับด้านบนจะได้ประมาณ10จุดต้นก็คือประมาณในโซน1,097ถึงประมาณ 1,100 จุดครับส่วนโกลฟิวเจอร์ก็น่าจะขึ้นมาปิดแก๊ปก่อนนะประมาณ1,303 1,308นะครับถ้าใครมีเปิดลองไว้ในวันศุกร์ช่วงค่ำหรือว่าช่วงบ่ายที่มันเบรกขึ้นมานะครับก็ปิดลองตรงแกปที่บอกนะครับที่จะขึ้นมาปิด1,303 1,308นะครับจะเปิดใหม่เดี๋ยวรอก่อนครับค่ะได้ค่ะคุณน้องขอบคุณนะคะครับผมครับ
สวัสดีพี่อุทัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นการจับจังหวะของคุณอ๋องนะฮะก็สอดคล้องส่วนทางด้านบลจ.มองอินเด็กซ์หรือว่าดัชนีหุ้นไทยในปีนี้นะฮะว่าจะถึง 1,900 แต่ไอ้คำว่า 1,900 นักทุนไทยต่อจากนี้ไปเราต้องมีวิธีการคิดนะนะจากเดิมโอ๊ย 1,900 เราต้องไปรอซื้อตรงนั้นไม่ใช่โอ๊ยชัวตลาดชัวเราตึงเข้าอะไรไม่ใช่เนาะเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบให้นักทุนได้มองเห็นภาพนะฮะว่าอ๋อเขามองไปอย่างนั้นแล้วเอ๊ะตรงนี้มัน 1,600 จุดเราต้องมาหาหุ้นแบบไหนอย่างไรนะนักทุนนะในจุดนี้ก็เป็นจุดในการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจในการลงทุนใช่ครับปีจริงๆปีนี้จะไม่เหมือนกับปีก่อนนะปีนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าเราเริ่มจากฐานต่ำโอกาสที่เราจะขาดทุนในปีนี้อาจจะยากหน่อยแต่ปีที่แล้วนี่ทั่วหน้าส่วนใหญ่แล้วใครขาดทุนมากขาดทุนน้อยยกเว้นว่าคนที่เล่นหุ้นเก่งมากๆจริงๆถึงจะรอดไปแต่ว่าในแง่อัพไซด์ของตลาดเองเนี่ยถ้าจะไป 1,900 จริงๆเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสมอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจรจาการค้าของสหรัฐจีนนี่ต้องราบเรียบไปเลยภายในครึ่งปีแรกเลยแหละนะครับเรื่องการเมืองแน่นอนการเมืองสำคัญมากนะครับแล้วก็เรื่องผลประกอบการตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยวันนี้เรายังมองกันกำไรตลาดโต 8-9% กันอยู่เลยอย่างเป้าของทางผมเองผมมองไว้ที่ 1,712 อยู่เลยนะแม็กก็คือ 1,780 กว่าคือจุดแม็กของปีนี้ผมยังมองต่ำกว่า 1,800 เลยนะครับเพราะว่าจริงๆเราจะดูแล้วเนี่ยโอกาสที่กำไรของบริษัทในตลาดเองจะโตมากๆปีนี้ค่อนข้างยากแล้วมันก็สัมพันธ์กับตัวเรื่องของตัวราคาหรือว่าดัชนีด้วยนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะว่าที่ผมสังเกตนะปกติเวลาต้นช่วงต้นปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ว่าของไทยอย่างเดียวนะที่อื่นก็เป็นคือทาร์เก็ตของดัชนีหรือว่า EPS ของตลาดเนี่ยทุกคนจะให้สูงสุดช่วงต้นปีแล้วก็พอปลายปีก็ไล่ลงก็เป็นข้อมูลของพี่มงคลพ่วงเปตรานะคะทางด้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST เดี๋ยวในช่วงเราพักก่อนนะฮะเดี๋ยวในช่วงหน้าพี่มงคลก็จะมาติดตามหุ้นที่น่าสนใจในรอบ 1,600 ตรงจุดนี้นะฮะว่าจะมีหุ้นแนะนำตัวไหนอย่างไรกันนะฮะเดี๋ยวขอพักสักครู่ก่อนค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขSME D Bank ฮักแข็งแรงดูแลด้วยใจเคียงข้าง SME ให้ธุรกิจยั่งยืนสินเชื่อเติมทุนหนุนคุณภาพธุรกิจสำหรับลูกค้าเดิมให้กู้เพิ่มไปเติมทุนสูงสุดถึง1ล้านบาทผ่อนสบายนาน7ปีเสริมสภาพคล่องลงทุนขยายปรับปรุงกิจการอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง 0.531% ต่อเดือนใช้บสย.ค้ำประกันได้แจ้งขอรับการสนับสนุนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน SME D Bank สอบถาม Call Center โทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารธุรกิจเล็กๆอย่างเราอ่ะอยากจะส่งออกแต่ไม่มีเงินทุน Exim Bank จัดให้มีออเดอร์เยอะมากอยากขยายโรงงานแต่ไม่มีเงินทุน Exim Bank ช่วยได้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยมีสินเชื่อและบริการทางการเงินครบวงจรให้คุณเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออกได้สบาย อยากส่งออกบอก Exim Bank โทร02-617-2111ไทยเลขที่บัญชี043-7-162-40-7แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085-385-7007หรือราย ID @BLLMI ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจคุณผู้ฟังนักทุนก็กำลังฟังและติดตามรายการ Business Side and Life กันอยู่กับดิฉันนะฮะม่อนนาฏการบุญสอนนะฮะแล้วก็พี่มงคลพ่วงเพตรานะครับทุกเช้าวันจันทร์ก็มาเจอกันส่วนท่านที่ต้องการแอปพลิเคชันFinancier Hero ท่านก็สามารถที่จะ inbox ชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับของท่านได้นะฮะผ่านช่องทาง inbox Facebook นั่นเองเราก็พยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านมาฝากนักลงทุนไทยได้ยกระดับการลงทุนไปกับพวกเราได้เยอะมากขึ้นนะฮะส่วนนักลงทุนเองที่สนใจในเรื่องราวของความรู้เติมเต็มกับทางด้านพี่กอล์ฟวิทยาก็น่าสนใจนะฮะวิธีการ mindset ในเรื่องราวของการลงทุนกับพี่กอล์ฟนั่นเองช่วงเดือนเมษายนนะฮะนักลงทุนก็ติ
ติดตามข้อมูลความรู้ไปด้วยกันเนาะจะได้มีอะไรอีกมากมายตลาดหุ้นไทยเนาะต่อจากนี้โอ้เยอะมากเลยนะพี่มงคลใช่ครับเขาบอกว่าตลาดหุ้นไทยโพซิชันหน้าช็อตคนที่ถือบล็อกช็อตกันตึมเลยช่วงที่ผ่านมาเห็นตามข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้ยมันช็อตแล้วมันเป็นรองคือเป็นรองฮะคือเท่าที่ผมยังไม่เห็นตัวเลขนะพวก DW มักเป็นช็อตเห็นพวก DW อ่ะมี DW ช็อตคนซื้อพุทธไงเขาก็ต้องไปช็อตหุ้นอ่ะคือแต่รู้ว่ารองของทางด้านฝั่งบล็อกเทรดน่ะเยอะมากแต่ไม่ทราบว่าตัวไหนนะแต่รู้ว่าคนเล่นบล็อกหลังๆมาเยอะมันถ้าเกิดตลาดอยู่แบบนี้ได้ข้างล่างบล็อกก็จะไม่เป็นอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามตลาดปุ๊บลงไปปุ๊บเลยอย่างโดยที่เกิด1620เงี้ยมันจะบล็อกมันจะมาเลยมันจะลงมาเลยเราอาจจะเห็นประเภทพอเราหุ้นลง 1% แล้วปรากฏว่าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งลง 5% 10% อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นเราจะเกิดอย่างนั้นแสดงว่านั่นน่ะคือให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันคือบล็อกนะครับแล้วตอนนี้บล็อกก็ดูก็จะเปิดไว้เยอะแต่ก็เชื่อว่าหุ้นไม่ลงหรอกนะเรายังมั่นใจก็ไม่รู้กลัวโดนฟาดลงมากินบล็อกไงปัญหาคือจะมากินบล็อกหรือเปล่าบล็อกรองเงินเนี่ยน่ะโดนหรือเปล่าบล็อกกินส่วนใหญ่แล้วบล็อกจะมาจากเรื่องของตลาดก่อนค่ะเวลาก่อนที่บล็อกจะโดนเนี่ยมักจะมาจากตลาดลงก่อนถ้าเกิดอยู่ดีมันไม่ลงเพราะว่าบล็อกส่วนใหญ่ก็เล่นกับหุ้นใหญ่ทั้งนั้นนะครับกดหุ้นใหญ่ยากใช่ตอนนี้ตลาดหุ้นถือว่าผันผวนใช่ไหมคุณอ๋องมองทีนี้คล้ายกับผมคือหนึ่งข้างบนคือ1650แล้วก็แต่ข้างล่างเขาจะถอยไกลกับผมคือ 6,600 เลย 6,600 จุดใช่ตอนนี้ตลาดหุ้นเชื่อว่าบวกลบวันหนึ่งไม่เกิน5จุดดูง่ายๆนะตลาดก็จะบวกต่อแต่ไปเรื่อยๆมันถ้า5เวลา 3-5 จุดเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสัก10กว่าจุดเนี่ยนั่นคือเหตุผลนี่ว่าทำไมแต่ละคนถึงมองข้างบนเนี่ยไว้นิดเดียวเองเพราะว่ามันบวกลบน้อยมากอย่างเมื่อเช้าเปิดบวกมา 4-5 จุดตอนนี้เหลืออยู่3จุดนะครับแล้วก็หุ้นวันนี้อาจจะไม่ได้ว่าดีอะไรเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะว่าบางทีสังเกตดีๆนะหุ้นเนี่ยจะบวกแรงๆเนี่ยชอบบวกวันจันทร์ตอนบ่ายลองสังเกตดีๆนะครับก็วันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะชอบมาวันจันทร์ตอนบ่ายถ้าเกิดแล้วก็พอถ้าเกิดบวกแรงวันจันทร์ตอนบ่ายปรากฏว่าวันอังคารหุ้นลง นะครับก็ดูว่าวันนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะสัญญาณซื้อมันมาตั้งแต่ช่วงเช้าๆแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับว่าช่วงบ่ายเนี่ยจะบวกได้อย่างประเภทหลัก10จุดจริงหรือเปล่านะครับตลาดตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงถอยออกนอกตลาดเพราะว่าอย่างน้อยสุดรอเลือกตั้งตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยใครจะชนะค่ะนะครับใครเรียกว่าใครชนะดีกว่าเสียงที่ชนะเนี่ยอาจจะพอรู้แล้วว่าใครได้เสียงเยอะที่สุดแต่ว่าใครตั้งรัฐบาลเนี่ยเรายังไม่รู้อันนี้จะเป็นอะไรที่คนต้องไปวัดกันหน้างานเลยนะมันเป็นเหตุผลที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยยังไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าในตลาดหุ้นแม้กระทั่งนักลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยก็ผมเชื่อว่าก็ยังอยู่ฝั่งเซลล์อยู่เหมือนเดิมนะครับก็มีสัญญาณหลายๆอย่างที่บ่งชี้แบบนั้นเศรษฐกิจโลกก็ยังไม่ใช่ว่าดีนะครับก็ไปลุ้นอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้ที่เรียนไปว่าไปลุ้นว่าธนาคารกลางหลายๆที่เนี่ยจะใจดีดอกเบี้ยที่เคยขึ้นปีนี้อาจจะไม่ยอมขึ้นนะครับก็ไปลุ้นกันตรงนั้นไปนะครับก็เป็นอะไรหลายเรื่องทั้งตอนนี้ตลาดหุ้นเองก็พยายามที่จะนักทุนแต่ละท่านก็คงพยายามดูแลพอร์ตตัวเองดีๆไว้ก่อนอย่าไปเล่นหุ้นที่มันดูเสี่ยงๆมากๆเพราะว่ามันเป็นตลาดที่ยังก้ำกึ่งอยู่นะครับใช่ถ้าอย่างนั้นเองก็วิธีการติดตามหุ้นในรอบนี้ค่ะรอบนี้ก็เรามองเนี่ยตอนนี้ใน KTBST เองมองว่าตลาดถึงแม้เนี่ยซัพพอร์ต1620เนี่ยน่าจะเอาอยู่ในมุมมองเราแนวรับน่าจะเอาอยู่นะครับน่าจะเอาอยู่แต่ว่าด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าตัวแปรหลายๆตัวมันอาจจะผันผวนได้เยอะผันแปรได้เยอะเราให้เงินสดจาก20เป็น 30% นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยตอนนี้เราพยายามที่จะเอาชนะตลาดเหมือนกันนะครับหุ้นที่เป็นหุ้นไซส์ใหญ่ๆเนี่ยเราให้เลือกเฉพาะที่เป็นดีเฟนซีฟจริงๆนะครับอย่างพวกGulf Energy อย่างพวกCPO ก็จะเป็นดีเฟนซีฟจริงๆส่วนในตัวเล็กๆเนี่ยที่เป็นตระกูลที่เราชอบเรียกว่าอัลฟาของเราเนี่ยคือหุ้นที่ชนะตลาดเนี่ยเราก็จะให้พอร์ตเยอะหน่อยนะครับ 70% ของพอร์ตในตอนนี้นะก็อันนี้คือมุมมองของทางเรานะครับแล้วก็นักทุนเองนั้นคงช่วงนี้คงต้องคอยดูนิดหนึ่งนะครับช่วง
ช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยหุ้นมันอาจจะมีความผันผวนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูแลคืออย่าเพิ่งไปไหนไกลนะครับยังไม่ไหนไกลถ้าเกิดจะเล่นหุ้นก็คงจะนอกจากหุ้นที่เลือกต้องเลือกดีๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าการตัดสินใจที่ว่าเราถอยมาถือเงินสดมากขึ้นเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็รอลุ้นนะครับที่ผมเมื่อกี้ผมบอกว่าตัวรอลุ้นว่าแบงก์ชาติหลายๆที่เนี่ยอาจจะมีการผ่อนปลนมาตรการทางการเงินเมื่อถ้าเกิดอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยโฟที่ตอนนี้มันกำลังไหลออกจากตลาดหุ้นพวกเราเนี่ยมันอาจจะกลับเข้ามาอีกรอบนึงนะครับก็สรุปแล้วคือเรายังเชื่อมั่นว่าตลาดหุ้นไทยยังดีแต่ขึ้นไปนี่ไม่ได้ไกลแล้วก็ไปชี้ชะตากันจริงๆก็คือเลือกตั้งนะครับหุ้นอาจจะขึ้นอาจจะมีรีแอคเนี่ยอาจจะวันศุกร์เลยอาจจะไม่ต้องรอถึงวันจันทร์เสาร์อาทิตย์เลือกตั้งใช่ไหม24ใช่ครับก็อาจจะมีสัญญาณอะไรสักอย่างวันศุกร์เลยต้องเห็นเหมือนสัญญาณนั่นแหละนะครับช่วงเวลานี้ก็ตามกันนะวันศุกร์ก็ลองดูนะครับก็หุ้นเลือกยากจริงๆนะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่เราก็ใช้วิธีการเน้นวิธีการแบบประเภทดูความเสี่ยงกันมากกว่าครับก็สัปดาห์นี้ตามหุ้นก็2ตัวนะครับก็ตัวแรกเนี่ยที่เป็นหุ้นไซส์ใหญ่ๆนะเลือกตัว Gulf Energy นะครับค่ะก็มองไว้ที่มาสัก96บาทรอบราคาก็รอบนี้ก็หย่อนลงมาให้เล่นแล้วนะครับขึ้นไปตอนแพงๆนั้นก็ชะลอไปแล้วก็กลับมาเล่นกันใหม่นะครับส่วนเหตุผลเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของตัวโรงไฟฟ้าของเขาที่มีอยู่รวมถึงโอกาสที่เขาจะได้งานใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่โอมานหรือว่าที่อื่นๆนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นในกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลนะครับเกษมราษฎร์ BCH นะครับตัวนี้ก็เรามองมองเป้าว่าประมาณสัก17.50 บาทเหตุผลเนี่ยนะครับก็คงเป็นว่าเรื่องของโกรทของเขาเองเนี่ยนะมันจะมีความสเตเบิลมากพอควร 10% กว่าๆประมาณ 10% นั่นแหละนะครับในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ราคาหุ้นลงมาค่อนข้างเยอะถึงแม้จะมีประเด็นเรื่องราคายาเนี่ยเข้ามาเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าคงไม่ได้กระทบกับหุ้นเหล่านี้มากนะครับเพราะว่าเวลาที่ผ่านไปจะรู้ว่าการคิดราคายาจริงๆอ่ะมันเบรกมันเบรกดาวน์บนคอสด้วยแล้วก็มาร์จิ้นของโรงพยาบาลต่างๆเท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่ได้มีใครแบบขึ้นอย่างมากมายนะครับจริงๆแต่ละที่ก็ยังมี Net Profit Margin คนละประมาณ 10% เองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ประเด็นที่กดดันราคาหุ้นตัวนี้ได้อย่างยาวๆนะครับก็เลยมองว่า BCH เองเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับตอนนี้เลยนะครับแต่ตัวนี้ก็กดลงมาจากราคา16.07 บาทนะฮะ16.08 บาทจริงๆขึ้นไปถึง20เลยช่วงที่ผ่านมา19 บาทเห็นอยู่ในรอบปีนี้นะฮะทุนแล้วก็กดมา 2-3 บาทเลยก็ถือว่ามีการเปลี่ยนมือไหมหรือยังไงเรามองว่าตอนนั้นคนอาจจะกลัวเรื่องของการควบคุมราคายาตอนนั้นพอออกมาปุ๊บทุกคนไปหมดเลยเพราะคนไม่แน่ใจแต่ว่าศึกษาดีๆแล้วเนี่ยมันกระทบไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วทำไมมีแรงขายออกมาเยอะมากจาก19 มา 15 บาทแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดคนคิดว่าใช้การควบคุมราคายาลดลงมาสัก 20% 30% หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีผลกระทบต่อโรงพยาบาลนั้นเยอะนะถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ได้จริงมันจะมีผลเยอะนะครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้คนก็เลยขายหุ้นเหล่านั้นมาก่อนนะครับค่ะก็โรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะราคารับได้15.7 15.8 ใช่ครับผมว่าแถวนี้อยู่ในโซนที่ถือว่าปลอดภัยพอควรนะครับมันต่ำกว่า16 บาทใช่ครับอาทิตย์ละ16 บาทต่ำกว่าใช่ต่ำกว่าอาทิตย์ละ16 บาทตอนต้นเดือนเนาะแล้วเราก็คาดหวังอีกอย่างนึงว่าการสวิตชิ่งของกลุ่มเนี่ยเวลาตลาดแบบนี้เนี่ยผันผวนแบบนี้แล้วคนอาจจะกลับมามองหากลุ่มโรงพยาบาลอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าที่ผมบอกว่าตัวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่โกรทของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะสม่ำเสมอแล้วมีการเติบโตที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าก็เลยเป็นจุดนึงที่ทำให้ผมกลับมามองในตัวโรงพยาบาลแล้วก็กลับมามอง BCS ถ้าเกิดตามผมวิดีผมจะไม่ค่อยได้แนะนำหุ้นตัวนี้มาหลายเดือนแล้วเหมือนกันก่อนหน้านี้จะกลับไปดูที่ BDMS มากกว่า นะครับวันนี้กลับมาดูที่ไซส์ที่เล็กกว่านั้นเพราะมันอยู่ข้างล่างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ราคานี้ก็เป้าหมายรอบนี้รอบของมันก็คือ17.50 บาท17.50 บาทนะคะนักทุนก็ไปอีก2 บาทประมาณนั้นครับอีก2 บาทจากราคาข้างล่างนี้นะฮะส่วนนักทุนที่ติดข้างบนล่ะติดข้างบนผมว่าลองถือก่อนนะครับถึงแม้ยิวปันผลเนี่ยไม่ถึง 2% แต่ผมว่าถ้าเกิดสถานการณ์เรื่องยามันผ่านไปได้แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าราคาหุ้นเองเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆสเต็ปขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็เมื่อกี้ที่ยังไม่ได้เรียนก็คือว่าโรงพยาบาล World Medical Center ของเขาเนี่ยที่เป็นลูกของเขาเนี่ยตอนนี้มันเริ่มกลับมากำไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเคยเป็นตัวถ่วงของ BCS มาก่อนหน้านั้นหลายๆปีแล้วเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาดีขึ้นด้วยนะครับ
ได้ครับแล้วมีนักทุนขออัปเดตเรื่องหุ้นเอสโซที่พี่มงคลแนะนำให้เปลี่ยน SPRC มาดูเอสโซดีกว่าเพราะอะไรคะเอสโซเนี่ยผมมองในเราไม่ได้ทำบทวิเคราะห์นะแต่ผมมองวันนี้ค่าการกันในตลาดเคยคนที่ตามเล่นเอสโซเนี่ยจะเข้าใจว่าค่าการกันอาทิตย์ที่แล้วขึ้นไป8บาทเลยแล้วก็ไป8เหรียญเลยแล้วก็ทำให้หุ้นลงกันปื๊ดขึ้นไปเลยแล้วก็2วันติดต่อกันลงมาจาก8เหรียญตอนนี้เหลือ5เหรียญเมื่อวันศุกร์ลงมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยทำให้หุ้นลงกันเนี่ยถอยลงมางั้นคนเล่นหุ้นลงกันต้องสนใจตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นมุมมองส่วนตัวของผมเองผมจะบอกว่าหุ้นลงกันเองเนี่ยกว่าค่าการกันจะขึ้นอีกทีเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้เร็วเท่าไหร่หุ้นลงกันโดยสั้นๆน่ะช็อตเทอมเล่นไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ในระดับสั้นแต่ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมสวิตช์จาก SPRC มาอยู่ ESO อย่างนึงก็คือว่ามีมุมมองในเรื่องผมมีมุมมองนะว่า SPRC เองเนี่ยการที่เขาจ่ายปันผลน้อยลงในปีที่ผ่านมานะครับมันอาจจะทำให้คนนักทุนเองเริ่มไม่แน่ใจว่า SPRC ซึ่งเคยเป็น dividend play เนี่ยมันจะยังเป็นอยู่หรือเปล่ามันเนี่ยขณะเดียวกัน ESO เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรประมาณนี้ก็คือทุกอย่างยังปกติดีแล้ว ESO ก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้ด้วยนะครับราคาหุ้นก็ถือว่าอยู่ระดับค่อนข้างข้างล่าง ESO มีลุ้นเรื่องโปรเจกต์นะครับที่เขาจะขยายเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยกลั่นหรือปิโตรเคมีของเขาอยู่ในมือด้วยอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ที่จะประกอบกับตัวเขาในระยะยาวด้วยนะครับก็ถ้าดูแล้วนี่ก็เลยมองว่า ESO อาจจะได้เปรียบกับ SPRC ในมุมนี้ราคาหุ้นก็อาจจะอยู่ล่างๆด้วยปันผลก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะครับก็เหมือนกันแล้วก็เป็นโรงกลั่นน้ำมันเหมือนกันด้วยสม่ำเสมอด้วยแล้วตอนนี้ SPRC เองเนี่ยผมยังอยากจะเห็นเหมือนกันนะตอนนี้เชฟรอนเองเนี่ยถือหุ้นใหญ่ ESO อยู่เอ้ย SPRC อยู่แล้วตอนนี้โครงการผลิตน้ำมันเนี่ยตอนนี้โครงการเอราวัณเขาเนี่ยเสียให้กับตัวปตท.สผ.ไปแล้วนโยบายของเชฟรอนเองจะเอายังไงนะครับก็อยากดูอยู่เหมือนกันนะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับได้ค่ะโอเคอันนั้นก็เป็นค่าการกันดูตรงไหนฮะค่าการกันเมื่อก่อนจะมีในจริงๆในรอยเตอร์มีนะแต่ของผมเองผมจะแท็กทุกวันจากตัวบลูมเบิร์กซึ่งก็ตรงนั้นได้ถ้ามีแอปของบลูมเบิร์กก็เช็คได้ต้องเป็นบลูมเบิร์กเสียตังค์ด้วยมั้งเสียตังค์ตรงนี้ก็อาจจะผมว่าแต่ละบล็อกนี่ก็แม้กระทั่ง KBS ก็จะมีให้ดูนะแต่ละบล็อกผมเชื่อว่าเปเปอร์เขาน่าจะมีค่าการกันดูนะลองดูตรงในบทวิเคราะห์นะครับได้ขอบคุณมากนะคะพี่มงคลอ่ะก็ครบถ้วนในเรื่องราวของความรู้ทั้งเรื่องราวของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์แล้วก็เรื่องราวของ SPRC รวมทั้ง ESO นะคะข้อเปรียบเทียบว่าราคาหุ้น2ตัวนี้มันใกล้เคียงกันแต่อัตราการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือ ESO ก็เป็นตัวหนึ่งที่นักทุนก็ต้องตัดสินใจนะฮะค่ะเอาล่ะก็ติดตามเรื่องราวความรู้กับพี่มงคลนะคะนักทุนค่ะทุกวันเช้าวันจันทร์นะในช่วงหุ้นทิมตา 10:00 นเศษก็มาเจอกันเติมเต็มข้อมูลความรู้ส่วนท่านที่ติดตามแอปพลิเคชันต่างๆก็อินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับก็จะได้โหลดไปใช้ฟรีนะฮะค่ะสำหรับข้อมูลตรงนี้นะฮะขอบคุณมากนะฮะพี่มงคลจากบริษัทหลักทรัพย์ KTPST ค่ะค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุ้มไหมถ้าจะให้คุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้เข้ามาร่วมสัมมนาครบรอบนิตยสาร Stock Review ในเดือนมีนาคม2562ที่มีนักวิเคราะห์ชั้นนำทั่วไทยมาร่วมงานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี876-0-2039-9-5หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี043-7
ที่16240-7แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @BLLMI ช่วงชี้ช่องรวยค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลความรู้การลงทุนกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไพราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะเป็นไงบ้างคะตลาดหุ้นวันนี้ค่ะการลงไปที่1624นะค่ะเป็นแนวรับดาวเทียรี่1624.05เนี่ยแล้วก็ปิดไม่ต่ำกว่านะตลาดรีบาวด์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นภาพของตลาดก็จะดูดีขึ้นนะครับจากการที่โดยที่ดาวไซด์เนี่ยนะฮะก็จะมีค่อนข้างที่จะน้อยละนะฮะอาจจะลงไปทดสอบแต่ปกติถ้าพูดถึงทางเทคนิคจริงๆนะถึงตอนเนี้ยมันก็บอกว่า1624นั่นแหละมันน่าจะเป็นระดับได้ดีนะฮะแต่การปรับฐานนี่ยังไม่จบหรอกนะมันอาจจะเด้งขึ้นไปนะครับให้ดูการขึ้นยืนเหนือ1640นะฮะถ้ายืนได้นะครับแล้วก็การกลับขึ้นไปการเกิดขึ้นไปรอบนี้นะครับขึ้นไปถึงที่ไฮเดิมแล้วปรับฐานลงมาแทนก็จะเป็นรอบสัญญาณซื้อที่ผมเคยบอกว่าหลังจากสงกรานต์ไปแล้วหุ้นมันจะขึ้นนะครับมันก็จะเกิดขึ้นนะฮะก็สามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับอันนี้ภาพมองไปตรงนี้นะครับก็ถ้าดูก็คือต่างชาติแรงขายเริ่มน้อยลงนะฮะเริ่มขายน้อยลงแล้วนะครับส่วนของเราเองก็เป็นการประคับประคองไว้นะฮะไม่ให้หุ้นที่ลงมากนะฮะรุ่มตลาดก็เริ่มน้อยลงนะฮะรุ่มตลาดน้อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นการผันผวนนะฮะผันผวนไปตามข่าวที่เข้ามากระทบนะครับถ้าข่าวดีมันก็จะขึ้นนะครับแล้วมันก็จะจบนะฮะข่าวลบมันก็จะลงแล้วมันก็จะจบเพราะนั้นเราก็ดูกรอบของการใช้เวทล่ะนะครับก็คือ1624กับ1640นะครับในช่วงระยะเวลาในสัปดาห์นี้นะครับหุ้นก็ภาพหุ้นก็จะกลับมาเล่นเป็นรายตัวนะโดยมีหุ้นใหญ่ประคับประคองเซตไว้นะครับประคับประคองได้ไหมในหุ้นใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่แรงขายของต่างชาตินะถ้าไม่มีเพิ่มมาแล้วเนี่ยนะก็จะเลือกเล่นหุ้นเป็นรายตัวอยู่นะครับในภาพของการลงทุนเราก็ยังอยู่ในหุ้นดีเฟนซีฟเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นกับลิปติกนะเป็นซีเคพีนะหรือบีซีเอสนะครับก็สามารถกลับมายืดได้แล้วPCS นะครับถ้าต่ำกว่า15จุดลงมาต่ำกว่าจุดนี้ก็ยิ่งดีนะครับในการที่จะซื้อนะใน BCS เวลาซื้อเนี่ยมันก็เป็นดีเฟนซีฟนะครับตอนนี้เวลาซื้อคุณต้องดูนะดูภาพยาวนิดหนึ่งว่าภาพของกำไรนะฮะบริษัทไหนนะฮะถ้าเกิด GDP มันเป็นแบบนี้นะฮะของทั้งโลกเลยมันซึมนะมันซึมคือมันไม่โตนะมันก็ไม่ถดถอยแต่มันก็ชะลอตัวระยะเวลา 2-3 ปีนะฮะแบบเนี้ยเราต้องเลือกหุ้นที่รายได้ของเขาไม่ได้รับผลกระทบนะจากของการซบเซาของเศรษฐกิจนะครับก็จะมีหุ้นโรงไฟฟ้านะครับมีหุ้นโรงพยาบาลพวกเนี้ยนะครับก็ยังสามารถที่จะเข้าไปลงทุนนะครับแต่ก็แนะนำว่าเป็นการลงทุนเป็นรอบๆนะตามสัญญาณทางเทคนิคนะครับโดยดูแนว stop loss เป็นหลักนะฮะก็ยังลงทุนได้อยู่นะครับส่วนที่เฟกนะครับระบบยังเป็นเด้งช็อตนะฮะเด้งช็อตสต็อปลอส 1086.5 นะฮะเมื่อเช้าเด้งขึ้นไปนะฮะ 1085นะครับเมื่อเช้าเด้งขึ้นไป1084นะแท่งเทียนยังบอกว่าการเด้งเนี่ยนะครับ 1084.8 นะยังไม่จบนะฮะจะปิดสูงว่า1085ตอน1085เย็นนี้นะฮะก็จะมีภาพที่ขึ้นไปได้ถึง1087 1050นะฮะประมาณนั้นนะฮะปรับล่างก็จะอยู่ที่โรเดอร์073ที่เคยบอกไว้ว่ามันสามารถที่จะเด้งกลับมาได้อีกครั้งนะฮะก็กลับกลายมาเป็นไซด์เวย์ทั้งหมดเลยนะครับข้างล่างดาวไซด์ก็น้อยข้างบนอัพไซด์ระยะสั้นก็น้อยก็พักผ่อนนะครับแบบนี้ลากเส้นรอเบรกเลยนะครับไม่ต้องรอเบรกบนรอเบรกล่างเนี่ยแถวล่างเนี่ยเราก็เล่นปิดกรอบเซเวไปนะฮะ
ก็ประมาณนี้เนาะตลาดช่วงนี้มันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลังสงกรานต์หุ้นจะขึ้นนะครับประมาณตอนนี้ประมาณ6ประมาณ5เดือนหลังจากเลือกตั้งแล้วผมเชื่อว่าหุ้นขึ้นนะสงกรานต์กับหลังเลือกตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งอย่าขึ้นนะคือเงื่อนไขว่าถ้าก่อนไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นแรงเนี่ยหลังก็คือมันไม่เกี่ยวกับเลือกตั้งนะมันไม่เกี่ยวว่าเลือกตั้งหรอกนะครับไม่เกี่ยวว่าเดือนเมษาแล้วเนี่ยพฤษภาคมมันจะต้องขึ้นนะฮะโดยราคาน้ำมันมันก็จะขึ้นเอาไหมฮะมาจากตรงราคาน้ำมันใช่แล้วจะมีกลุ่มหนึ่งที่ผมบอกไว้ว่าถ้าคุณจะซื้อหุ้นกลุ่มนี้นะให้รอเดือนเมษาก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้านะฮะก็จะกลับมาขึ้นได้ดีนะครับจากการที่เป็นกราฟิกติดขึ้นได้ดีตัวเดียวบางการจะขึ้นได้ดีทั้งแผงนะทั้งแผงไม่ถึงบีคิมก็จะมาด้วย CKP มาครับ BCPG มานะฮะไอตัวที่เป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยพอเดือนเมษาไปแล้วนะผมให้แค่สัปดาห์แรกนะก็สัปดาห์ที่สองเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นดีแล้วนะเพราะปีนี้ร้อนมากนะค่ะนะครับเพราะนั้นโรงไฟฟ้ามันจะขึ้นได้ดีตั้งแต่เดือนเมษาไปเนี่ยอากาศมันร้อนต้องใช้ไฟเยอะใช่ไหมคะใช่ฮะคือก็ไม่มีค่า FT ฮะก็ไม่เกี่ยวของนะซึ่งค่าไฟเนี่ยมันขายกันราคาปกติแหละค่ะค่ะมีราคาเพราะว่าจะได้จากค่า FT ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะครับกับการปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นฮะในเดือนเมษาซึ่งปีเนี้ยเป็นปีที่ร้อนมากเนี่ยฮะค่ะไฟฟ้าใช้มากนะครับเพราะนั้นไอ้ปริมาณสำรองเนี่ยมันอาจจะถูกนำไปใช้ทำให้กำไรของโรงไฟฟ้าในไตรมาส2เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายโรงงานหลายบริษัทเนี่ยก็จะมีไฟเข้ามาในช่วงของไตรมาส2นะฮะไตรมาส3ไตรมาส4ต่อเนื่องเลยนะฮะแล้วก็เป็นหุ้นดิเฟนซีฟอยู่แล้วนะครับคือฉะนั้นเราต้องดูเรื่องของความเสี่ยงRisk Managementมากๆนะฮะถ้าเรายังอยู่ในตลาดหุ้นน่ะเราก็ควรอยู่ในหุ้นโรงไฟฟ้ากับโรงพยาบาลอยู่นะฮะส่วนกลุ่มที่เป็นคอมมอดิตี้นะครับค่าการกันนะครับขึ้นมาได้ดีนะฮะแต่เนื่องจากว่าต้องพักนะฮะเพราะว่าขึ้นจากระดับมา 10% แล้วนะฮะคุณลงกันแต่ละตัวนะฮะเราก็ยังอยู่ที่ท็อปนะแนวรับประมาณ68นะฮะถ้าไม่หลุดลงไปนะครับปิดไม่ต่ำ69ก็ยังคิดว่าการขึ้นไปที่76นะก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่นะฮะอาจจะเป็นพร้อมๆกันที่บอกว่าขึ้นจะขึ้นนะฮะในเดือนเมษานะครับหลังสงกรานต์เนี่ยนะจะค่อนข้างแน่นอนว่าหุ้นน่าจะขึ้นได้ดีนะครับค่ะท็อปครับก็ยังเลือกท็อปอยู่สพด้วยนะสพไม่หลุดนะ 18.5 ท็อปก็ไม่ควรจะหลุด69ราคาปิดนะท็อปราคาเงื่อนไขเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขจะไม่ทั้งสพทั้งท็อปเนี่ยท็อปสพยังดู140อยู่นะซึ่งเป็นเน็กไลน์ที่หลุดลงมาต้องขึ้นไปปิดนะเพื่อที่จะการลงให้ครบสมบูรณ์แบบนะท็อปก็คือการลงไปการขึ้นไป76ลงมา68นะฮะวอลุ่มมากการขึ้นไป73นะฮะดอกวอลุ่มถอยลงมาก็คือถือว่าการปรับฐานก็น่าอยู่บริเวณแถวนี้การลงตั้งแต่69ไม่หลุดนะฮะปิดไม่หลุดแล้ววอลุ่มหายไปก็จะมีการขึ้นอีกหนึ่งระลอกเป็น W shape นะฮะก็จะขึ้นไปทดสอบที่76ได้อยู่นะครับยังไม่ได้เสียทรงนะข้อมูลนะครับปัจจัยก็สนับสนุนทั้งเรื่องราคาน้ำมันเรื่องของสต็อกเกนแล้วก็เรื่องของโอเปอเรชันนะที่ค่าการกันได้ขยับขึ้นมาสูงกว่า5เดือนแล้วนะส่วน CKP ดูพื้นฐานจะเป็นเก็งกำไรนะ CKP รับตรงราคาไหนคือ CKP นะต้องสวดมนต์ให้มันลงมาที่แนวรับ460นะก็จะเป็นการซื้อช็อตสุดท้ายเลยนะฮะของ running correction นะครับแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปที่บอกว่าปีนี้6บาทนะฮะมันจะเริ่มเกิดขึ้นในเดือนเมษาต่อเนื่องพฤษภาคมมิถุนาไปนะครับอันนี้ก็ต้องดูภาพรวมของตลาดด้วยนะเพราะว่าไฟที่เขาจะเข้ามาจากเขื่อนเนี่ยมันจะเริ่มเต็มมาสี่นะรายได้จะเริ่มเข้าจริงเป็นเต็มมาสี่นะต่อเนื่องไปนะประมาณ 3-4 เต็มมาเลยนะครับให้มองไปที่พื้นฐานมากกว่าเทนคอร์นะคือ CKP สุดท้ายที่ถือมาพร้อมเรา2.72 นะของการแนะนำช็อตแรกแล้ว3.3-4 บาทก็ได้นำให้ถือเลยนะถือยาวเลยนะครับอย่าไปสนใจเรื่องของความผันผวนของราคาในระดับของ 10% อะไรเงี้ยนะครับจะเสียโอกาสนะครับใครได้ราคา3บาทใช่ไหมฮะ3บาท4บาทผมว่าถ้าใครถือต่ำกว่า4บาท50โอกาสขาดทุนมันจะไม่มีแล้วนะ
คือเราต้องมองดูว่าไอ้ภาพตลาดแบบนี้การที่จะไปเล่นให้ชนะมันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ทำยังไงให้เงินของเรามันอยู่ครบแล้วมีผลตอบแทนพอสมควรนะฮะจากเงินปันผลแล้วก็ส่วนต่างราคาด้วยนะครับคือใครถึงตั้งกว่า4.50 บาทผมว่ามันน่าจะปลอดภัยแล้วนะฮะแต่ดีว่าเราเงินไปเล่นหุ้นตัวอื่นแล้วมันเสียนะครับวิธีคิดหนึ่งถ้าตลาดมันเป็นบูลลิชมีเงินเข้ามาเนี่ยวิธีคิดมันแบบหนึ่งว่าเราจะต้องหาผลประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับจากมีน้ำขึ้นให้รีบตักนะแต่ในจังหวะแบบเนี้ยคอนโทรไหลออกไปนะครับ450,000 ล้านนะฮะจากที่เข้ามาเมื่อ10 ปีที่แล้วออกไปหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดใน mindset ที่เราต้องเปลี่ยนก็คือว่าทำยังไงให้เงินของเราเนี่ยนะครับมันยังอยู่เท่าเดิมอ่ะนะฮะหรือเพิ่มนะครับในอัตราส่วนที่พอสมควรปีขอแค่ 5% อะไรนั่นนะครับเป็นจังหวะเนี่ยนะครับมันก็จะอาศัยหุ้นพวกเนี้ยดีเป็นสิบเนี่ยมันยังสามารถช่วยได้อยู่นะฮะแล้วมาถึงเวลาที่ตลาดมันปรับฐานเสร็จจบในรอบใหญ่ของการขึ้นมา10 ปีแล้วเนี่ยเราก็ค่อยขายหุ้นพวกเนี้ยนะครับถ้าเราเป็นรายย่อยนะครับเป็นนักเก็งกำไรไม่ใช่มีคนเป็นหมื่นล้านเนี่ยค่อยกลับไปซื้อหุ้นที่มันมีความเสี่ยงสูงในกลุ่มอสังหาในกลุ่มธนาคารในกลุ่มค้าปลีกในกลุ่มอะไรพวกเนี้ยนะครับอีกครั้งหนึ่งในช่วงปี63นะตอนนี้เป็นกลยุทธ์เพื่อที่เอาตัวรอดมีผลตอบแทนพอสมควรแล้วเงินไม่ลดลงไปคือไม่ขาดทุนก็คิดได้แค่นั้นนะตลาดหุ้นตอนนี้คิดมากกว่านั้นไม่ได้เลยนะคิดจะรวยจากตลาดหุ้นตอนนี้เป็นไปไม่ได้นะค่ะต้องรอปี63ค่ะที่ต้องให้มันลงนะมันต้องลงในจังหวะที่มันสามารถถือลงทุนระยะยาวได้นะในระดับที่ PE ที่มันปลอดภัยนะครับแต่ผมคิดว่าตลาดมันจะซึมนะคือเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันจะไม่เกิดแข็งแกร่งแรงนะแต่มันจะซึมซึ่งไม่ค่อยชอบเป็นโบรกเกอร์ไม่ชอบเลยโบรกเกอร์ชอบเศรษฐกิจที่ลงก็ลงไปเลยขึ้นก็ขึ้นเลยโบรกเกอร์ไม่ชอบเศรษฐกิจซึมๆตลาดแบบซึมๆเพราะงั้นได้ขอบคุณมากนะคะครับพอดีครับท่านนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรตอนนี้นะฮะก็ให้เอาตัวรอดนะในคอนเซปต์ของคุณนิพนธ์คิดจะรวยเป็นไปไม่ได้นะต้องรอในปี63รอหุ้นแบบราคาถูกๆกว่านี้อีกก็ว่ากันไปนะสำหรับข้อมูลส่วนซีแคปพีก็ดูราคาปรับตัวลดลง4.60 บาทนะฮะนักทุนก็รอรับนะหรือว่าตรงไหนแล้วก็เป้าหมายยังให้อยู่ปีนี้สำหรับหุ้น CKP Power นะฮะในมุมของคุณนิพนธ์ให้ราคาพื้นฐานที่ราคา6บาทนั่นเองนะคะสำหรับหุ้น CKP Series S เด้งช็อตนะฮะเด้งช็อตสต็อปลอส1086ค่ะครบถ้วนนะฮะสำหรับข้อมูลในการติดตามรายการ Business Line and Life นะคะเราก็จะมีข้อมูลนะคะในทุกมุมมองให้กับนักลงทุนได้แต่ช่วงเช้ากันนะผ่านช่องทาง Facebook Live นั่นเองนักลงทุนสามารถติดตามรายการส่วนนักลงทุนอยากเติมเต็มความรู้เบื้องต้นทางด้านแอปพลิเคชันทางด้าน Financial Hero หลายท่านอินบ็อกซ์มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะติดตามในเรื่องราวของทางด้านพาสเวิร์ดต่างๆว่าท่านจะสามารถเอาไปใช้บริการฟรีแบบไหนอย่างไรในการดูแนวรับแนวต้านง่ายๆหรือในการติดตามเรียนรู้ข้อมูลการลงทุนนะฮะเพราะว่าในแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะเรียนรู้เบื้องต้นไปด้วยกันเนาะนักทุนท่านจะได้รู้แนวรับแนวต้านได้อย่างง่ายๆของท่านด้วยตัวของท่านเองค่ะสำหรับในช่วงนี้นะเราก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังนักทุนใน FM 97ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ